ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเด็กและเป็นเด็กแรกคลอดด้วยรอบนี้ทำเอาลุ้นกันทั้งวัดกลางงานบุญกฐินเลยค่ะมีหญิงท้องแก่ไปร่วมงานปรากฏไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะคลอดไปดูวินาทีนั้นกันค่ะบุญกฐินเลยอ่ะใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมขาเกิดขึ้นที่วัดวิสุทธารามบางสีคดจังหวัดสมุทรสาครนะคะเมื่อหญิงท้องแก่ท่านนี้จู่ๆเจ็บท้องแล้วน้ำคร่ำแตกกลางงานบุญกฐินเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเข้ามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหลังจากต้องลุ้นกันทั้งวัดเนี่ยละค่ะเป็นงานบุญนะแล้วคลอดลูกบางคนเชื่อว่าเป็นโชคดีนะคะแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายแข็งแรงดีค่ะคุณแม่เขาตั้งชื่อว่าบุญกฐินนะคะบอกว่าน้องคลอดมาที่โรงพยาบาลนะคะน้ำเดินตอน9นาฬิกาเจ็บท้องถี่ขึ้นเรื่อยๆคลอดตอน12นาฬิกา40นาทีน้ำหนัก 2,880 กรัม36สัปดาห์บวกอีก1วันกำหนดคลอดน้องจริงๆคือ26พฤศจิกายนแต่น้องมาก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้เห็นบอกว่าน่ารักเชียวนะคะแล้วชื่อเล่นชื่อน้องกอเกีย2วันนี่นี่ดูสิหน้าตาเอ็นดู2วันนะคะชื่อจริงชื่อบุญกฐินผิว2สีมาเลยนะลูกแม่นี่แม่ค่ะโพสต์ Facebook ทีมข่าวค่ะก็เลยไปพูดคุยกับสามีของหญิงที่คลอดกลางงานกฐินคุณนพดลดาราเย็นอายุ34ปีเป็นสามีของคุณพิมพ์นารานะคะเธอเล่าให้ฟังว่าเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขากับภรรยาไปทอดหอยทอดทอดมาเลี้ยงคนในงานบุญกฐินใช่ถูกต้องค่ะแล้วตอนนั้นน่ะภรรยาอยากกินพออยากกินแล้วกินไปได้2คำเท่านั้นเองก็เหมือนกับภรรยาได้ยินเสียงน้ำคร่ำแตกมันโปร่งหนึ่งมั้งความรู้สึกของผู้หญิงตั้งครรภ์เขาก็เลยบอกกับสายพี่น้ำคร่ำแตกจะคลอดแล้วแต่ทำไมเนี่ยมันเหมือนมีลมเบ่งจะคลอดแล้วนะคิดว่าเมียพูดเล่นก็ยังกินหอยทอดต่อสักพักหนึ่งมันน้ำคร่ำมันแตกจริงๆแล้วก็มีน้ำไหลโกรกออกมาหว่างขามีกู้ภัยมากินหอยทอดที่บูธตัวเองพอดีนี่ค่ะแล้วก็ช่วยขอให้เขาช่วยไปส่งโรงพยาบาลนะคะก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าแฟนขอล้อเล่นอะไรเงี้ยว่าเจ็บท้องจนน้ำหนักบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีเจ็บบ้างมีเจ็บบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนี้แต่พอครั้งนี้ปุ๊บพอเจ็บปุ๊บแล้วมันมีน้ำคร่ำออกมาเลยหัวน้องออกมาพอดีหัวน้องออกมาพอดีก็เลยคลอดง่ายก็ถือว่าคลอดง่ายก็ประมาณ10นาทีเวลากี่โมงครับสิบสองนาฬิกา40นาทีจะตั้งว่าน้องบุญกฐินก็จะตั้งว่าน้องบุญกฐินเพราะว่ามันเป็นช่วงเป็นวันที่ว่าวันกฐินใหญ่พอดีนะที่เขาบอกกันก็เลยว่าชาวเน็ตก็เลยอยากให้ตั้งชื่อนี้ด้วยก็เลยว่าว่าจะตั้งชื่อนี้ปลอดภัยแล้วครับตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วครับกลับมาที่บ้านแล้วอันนี้ก็นี่มาพักฟื้นนะบุญกฐินตอนแรกคิดว่าจะใช้ชื่อหอยทอดซะแล้วแม่กำลังทานหอยทอดอยู่พอดีตอนปวดท้องอะเนาะเขาเลือกเกิดวันนี้วันดีพอดีนะคะแข็งแรงโตไวๆนะลูกนะจำม่ำเลยจะเกิดในวัดเนี่ยคือหน้ากลางงานบุญเนี่ยมีบุญใช่ค่ะใช่ใช่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ